ือว่าเป็นเกมที่เราก็ต่างคนต่างแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสทั้งคู่ผัดกันครองเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับวันนี้ก็ต้องชมแผงนั้นทั้ง4คนแล้วก็รวมไปถึงมิดฟิลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แป๊ะหรือว่าบาสที่สามารถที่จะสกรีนนะครับสามารถที่หยุดลินมันได้หยุดรีทักได้นะครับที่สำคัญก็คือตัวทำเกมของเขาคือชิวต้าเนี่ยวันนี้เราก็สามารถที่จะปิดไม่ให้เขาได้เล่นง่ายนะครับวันนี้เราก็เลยสามารถที่จะน้อยๆนะครับก็เก็บแต้มกลับบ้านไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็มีโอกาสเยอะแยะนะครับแต่ก็ทำไม่ได้มันก็เป็นเกมครับซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนกันไปตามแทคติกนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสหลายครั้งเขาก็มีโอกาสหลายครั้งยิ่งลูกสุดท้ายที่บาสปั่นฟรีคิกตัวนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องไปดูอีกทีแต่ก็น่าเสียดายนะครับถ้าเราได้ประตู 1-0 เนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จบแล้วในนาทีสุดท้ายก็ต้องไปโฟกัสกันต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฟุตบอลลีกก็ยังเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องเจอกับสระบุรีก็ช่วยกันมาเอา3แต้มด้วยกันวันพุธนี้วันที่19นะครับเรามาเอา3แต้มเหนือสระบุรีแล้วก็จะได้ปิดแล้วก็จะปิดพักนะครับให้กับทีมชาติไทยได้เล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับอิรักก็3แต้มมาคว้า3แต้มด้วยกันหลังจากนั้นก็มาร่วมใจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับให้เก็บ3แต้มเหนืออิรักให้ได้นะครับตอนนี้เรามี6แต้มแล้วสำหรับฟุตบอลโลกนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยกันให้มีอย่างน้อยๆแต้มให้ได้กับอิรักนะครับแล้วเบียดไปที่2เข้าไปสู่รอบ10ทีมสุดท้ายครับผมครับวันนี้เราก็เดินทางมาเยือนโคราชนะครับก็วันนี้เกมจบไปที่0-0นะครับก็เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็มีโอกาสเข้าทำทั้งไม่ว่าจะเป็นทางโคราชนะครับแล้วก็เป็นทางเชียงรายนะครับซึ่งถ้าดูรูปเกมในครึ่งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เราทำได้ดีกว่านะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ประมาณช่วง20แรกเขาทำได้ดีกว่าหลังจากนั้นก็เป็นเกมของเราก็เป็นการเกมที่แลกกันไปแลกกันมาแต่โอกาสที่จะที่เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนมันเป็นประตูนี่ก็มีโอกาสเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่เด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้นะครับวันนี้ก็พี่ออฟก็โชว์ซูเปอร์เซฟหลายลูก 2-3 ลูกเลยนะครับก็อย่างน้อยวันนี้ก็การเดินทางมาไกลถึงโคราชนะครับแล้วก็ได้1แต้มแล้วก็ไม่เสียประตูผมว่ามันก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะครับก็กลับไปรอเชียร์นะครับวันพุธที่19เจอสระบุรีนะครับก็ไปเพื่อเป้าหมายของเราคือ3แต้มนะครับหลังจากเราก็จะเบรก3อาทิตย์นะครับก็ขอให้แฟนบอลมาให้กำลังใจวันที่19เราเยอะๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณแฟนบอลครับที่เดินทางมาไกลมาเชียร์เราที่โคราชขอบคุณมากครับ